หลากหลายเรื่องราวกับ YouSuper.Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง YouSuper.Channel ครับก็พามาเยี่ยมชมโบราณสถานแล้วก็นมัสการพระประธานของวิหารพระที่ปฏิฐานอยู่ในวิหารโบราณของวัดโพบังคานะครับเดี๋ยวเราไปตามเข้าไปเที่ยวชมกันนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องประวัติของวิหารของวัดโพบังคานะครับตามกันมาครับสำหรับประวัติวิหารวัดโพบังคานะครับวัดโพบังคาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวิหารวัดโพบังคาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2310ถึง 2315ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหลังคาเป็นทรงจัตุรมุขมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเก็บเตานะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหน้าบันไม่มีลวดลายมีประตูทางเข้า2ด้านคือทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเหนือประตูประดับด้วยเครื่องพระราชทานจีเรียงเป็นรูปกลมนะครับมีหน้าต่างหนึ่งช่องทางที่ตะวันออกภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางสายญาติหนึ่งองค์นะครับแต่เดิมเคยมีระเบียงคดล้อมรอบและภายในระเบียงคดนั้นเดิมมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมังคชัย9องค์ประดิษฐานอยู่รอบนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2485ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารโดยซ่อมเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องเกล็ดเต่าสีเขียวประดับด้วยช่อฟ้ารูปหัวพญานาคและมีใบระกาหน้าจั่วทางทิศตะวันตกปั้นเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประดับด้วยลายเครือเถาหน้าจั่วด้านทิศเหนือปั้นเป็นรูปดอกบัว5ดอกประทับประดับกันด้วยต่อมาภายหลังคาพังลงมาทำให้พญานาคและใบระกาชำรุดเสียหายในปี2511ชาวอำเภอบางคาก็ได้ช่วยกันบูรณะกันขึ้นมาใหม่นะครับหน้าบันก็ยังมีด้านนี้จะมีพระนาคปกประดิษฐานอยู่ด้านบนนะครับเป็นพระใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปชมด้านในของพระวิหารกันนะน่าจะมีที่ประดิษฐานที่ทำจีนเดิมนะครับประดิษฐ์ประดับด้วยที่ทำจีนโบราณนะครับที่ร่องรอยอยู่นะครับที่เห็นตรงนี้ก็มีร่องรอยนะครับภายในประดิษฐานพระพุทธพระปางสายญาตินี่นะครับแล้วก็มีจิตรกรรมต่อผนังนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นวอลเปเปอร์ประดับให้สวยงามนะครับนี่เป็นพระปางสายญาติตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับหรือสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับกรุงธนบุรีนะครับสำหรับที่เยี่ยมชมโบราณสถานแล้วก็นมัสการพระปางสายญาติในวิหารจัตุรมุขนะครับสมัยกรุงธนบุรีนะครับของทางช่อง YouSuper Channel ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยติดตามแล้ว
ช่วย Subscribe นะครับช่วยคอมเมนต์แนะนำนะครับแล้วก็ในวันข้างหน้าเราจะได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาพลังสถานของบ้านเราให้ส่งต่อไปสู่ลูกหลานนะครับก็เหมือนเป็นปฏิหาริย์ประวัติศาสตร์ข้ามกาลเวลานะครับให้อันนี้จากสมัยกรุงธนมายันเรานะครับแล้วก็ส่งต่อไปยันลูกหลานต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ